สวัสดีครับวันนี้จะชวนมาวาดภาพ isometric แบบในตัวอย่างนี้นะครับแนะนำให้ดาวน์โหลดไฟล์ตั้งต้นจากลิงก์ใน description ของวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเริ่มจากเราวาดรูปสี่เหลี่ยมปลายมนก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปหน้าจอมือถือตั้งความสูงเป็นสัก16เซนติเมตรแล้วก็ความกว้างเป็นสัก9เซนติเมตรแล้วก็เอาสีของเส้นออกจากนั้นเราจะมาวาดตัวฉากด้วยการวาดภาพเส้นโค้งของวงกลมไปที่ insert แล้วก็เลือกรูปส่วนโค้งของวงกลมแล้วก็วาดขึ้นมาเราตั้งให้เป็นความกว้างสัก6เซนแล้วก็ความสูง6เซนเช่นกันแล้วก็เดี๋ยวเราเปิด grid line ขึ้นมาก่อนไปที่ view แล้วก็เปิด display grid on screen เพื่อช่วยวาดให้เป็นฉาก 75% จากนั้นเราก็ align middle แล้วก็ align center ซูมเข้าไปแล้วก็คลิกตรง handle สีเหลืองๆนะครับตรงที่เป็นปุ่มสีเหลืองๆแล้วก็ลากให้เป็นฉากสัก 75% แบบนี้เอาเส้นสีของเส้นออกเราก็ได้รูปฉากมาแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราปิดgrid line ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เลขตัว 75% กันก็ไปใส่ text box ใน 75% ก็ปรับขนาดนิดนึงประมาณนี้นะครับแล้วก็วาดภาพสี่เหลี่ยมขึ้นมาไว้เหนือตัวเลขนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกเมาส์ลากทั้ง2 object ก็คือตัวเลขกับตัวสี่เหลี่ยมแล้วก็ไปที่ format merge shapes แล้วก็ intersect เสร็จแล้วก็เอาสีของเส้นออกแล้วก็เรามาเลือกตัวสี่เหลี่ยมปลายมนแล้วมาปรับสีนิดนึงให้เป็นสี gradient จากสีฟ้าไล่ไปสีฟ้าอ่อนประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็เอารูปพายชาร์ตกับเลข 75% มาวางตรงแถวกลางหน้าจอใส่ภาพสี่เหลี่ยมปลายมนนะครับความสูงสัก 1.2 เซนติเมตรแล้วก็ความกว้างสัก 6.3 เซนเสร็จแล้วเราก็คลิกตรง handle ลากให้เป็นปลายมนแบบสุดๆไปเลยแล้วก็ไปเอาสีเส้นออกก็จะได้คล้ายๆปุ่มบนหน้าจอแล้วเสร็จแล้วเราก็มาจัดส่วนต่างๆให้สวยงามขึ้นครับลากวางแล้วก็ใช้ปุ่ม align การใช้ format align tools แล้วก็ align center ช่วยให้ภาพทุกภาพอยู่ตรงกึ่งกลางหน้าถึงตรงนี้เราได้ภาพมาอยู่ตรงกึ่งกลางหน้าแล้วนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราไปที่ Home Arrange แล้วก็ Selection Pane เพื่อตั้งชื่อให้ Object ต่างๆนิดนึงจะได้ทำงานได้ง่ายๆเช่นตัว Screen เราก็ตั้งชื่อ Screen ถ้ามาคลิกแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับ Screen Chart Number แล้วก็ Button ปรับปุ่มจากนั้นเราเลือกภาพทุกภาพนะครับแล้วก็กด Ctrl Shift ค้างไว้แล้วก็ลากออบเจกต์ทั้งหมดมาเพื่อเป็นการดูพลิเคทออกมาอีกชุดหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทำเป็นเงากันเปลี่ยนสีให้มันนิดหนึ่งเป็นสีน้ำเงินเข้มไปเลยนะครับแล้วก็ปรับ Transparency สัก 75%ก็จะได้เงาของออบเจกต์ต่างๆเพิ่มขึ้นมาแล้วจากนั้นเนี่ยเราไปดับเบิลคลิกคือเปลี่ยนชื่อนะครับเป็น Button Shadow Number Shadow Chart Shadow แล้วก็ Screen Shadow โอเคเราได้เงาเสร็จเรียบร้อย
ทีนี้ใช้วิธีเอาเมาส์ลากตรงใน selection pane นี่แหละให้ shadow ของแต่ละ object มาอยู่ใต้ภาพของมันเองนะครับเช่น number shadow อยู่ใต้ number screen shadow ก็มาอยู่ใต้ screenแล้วก็เลือกภาพทั้งหมดไปที่ Format Align เลือก Align to Slide นะครับแล้วก็ Align Center ภาพทั้งหมดก็จะมาอยู่กลางหน้าทั้งหมดทั้ง8ชิ้นแหละทั้งตัวภาพเองแล้วก็ตัวเงาของภาพไปที่ Format Shape Effects ที่ 3D Rotations แล้วก็เลือกอันที่3ภายใต้ Parallel นะครับเป็นแบบ Top Up นะครับจากนั้นก็ไปที่ Selection Pane นะครับกด Ctrl ค้างไว้นะครับแล้วก็เลือก Button กับ Button Shadow แล้วก็ขยับปุ่มจัดตำแหน่งให้เหมาะสมนะครับแล้วก็เลือก Object อื่นๆด้วยนะครับ Number กับ Chart รวมทั้ง Number Shadow กับ Chart Shadow ก็เอามาไว้ตรงแถวๆกลางหน้าจอแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปเลือกที่ Screen Shadow ไปที่ Format Shape Effects 3D Rotations แล้วก็ 3D Rotation Options แล้วเราลงมาข้างล่างนะครับของ 3D Rotation เราจะเห็น Option ที่ชื่อว่า Distance from Ground อยู่ตรงนี้เราปรับเป็นค่าติดลบนะครับเป็นสักลบ40 point เงาก็จะกระเทิบลงมาด้านล่างเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกตรงตัวฉากแล้วก็ปรับ distance ของฉากเป็น distance from ground เป็นสัก20 point นะครับแล้วก็ทำแบบเดียวกับ number แล้วก็ button เสร็จแล้วเราก็มาเลือกตรง screen แล้วเราก็ไปตรง shape option นี่แหละครับตรง 3D format นะครับเราจะมีค่าที่ชื่อว่า depth นะครับอยู่ใต้ 3D format แล้วก็ปรับเป็นสัก10 point ก็จะได้ความหนาของตัวหน้าจอขึ้นมาแล้วก็แนะนำให้ลองเล่นตรง material กับ lighting setting นะครับลองปรับค่าจนเราพอใจพอปรับจนเราพอใจแล้วก็ทีนี้ก็มาใส่ตกแต่งส่วนอื่นๆเช่นใส่ background เพิ่มแล้วก็อาจจะปรับ transparency ของตัวหน้าจอมือถือนิดนึงตัวสกรีนนะครับให้มีความโปร่งแสงก็จัดตำแหน่งปุ่มหรือว่าตัวฉากเพิ่มเติมอีกทีนะครับจนเข้าที่ใช้ลูกศรช่วยปรับแบบละเอียดได้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใช้เมาส์แล้วมันยับมันขยับเยอะไปก็ใช้ปุ่มลูกศรช่วยได้เสร็จแล้วครับ